หมดยุคโลกร้อนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เราทุกคนกำลังอยู่ในยุคโลกเดือดนะคะหลายคนเจออากาศแปรปรวนหนาวสุดขั้วร้อนสุดขีดเจอทั้งปัญหาไฟป่าภัยแล้งแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆอีกมากมายเลยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั่นเองนะคะวันนี้ Earth Alert จะพาไปดู5ประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดกันค่ะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยนะคะที่ตอนนี้ต้องรับรู้ว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนไปและกลับไปสู่จุดเดิมไม่ได้อีกแล้วค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกก็หลีกเลี่ยงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่ได้เลยค่ะถ้าพูดถึงปัญหาจากภัยพิบัติเกี่ยวกับวิกฤตอากาศประเทศเฮติเจอภัยธรรมชาติรุนแรงและได้รับผลกระทบหนักเป็นอันดับที่5ค่ะอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี2010มีผู้เสียชีวิตกว่า 250,000 คนธนาคารโลกประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์นี้ไว้ถึง 120% ของ GDP โลกเลยค่ะส่วนอันดับที่4คือปากีสถานเมื่อปี2022เมืองจาโคบาบัดกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ร้อนที่สุดในโลกแค่40องศาเซลเซียสในไทยก็ว่าร้อนจะแย่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าจาโคบาบัดอุณหภูมิสูงทะลุ51องศาเซลเซียสไปเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะผ่านไปไม่กี่เดือนพื้นที่1ใน3ของประเทศจมอยู่ใต้น้ำค่ะสาเหตุก็มาจากพายุฝนในฤดูมรสุมที่มาเร็วกว่าปกตินั่นเองค่ะเรื่องของอากาศสุดขั้วเป็นส่วนหนึ่งของผลพวงจากภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งหลายพื้นที่เนี่ยเจอกับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็ไม่รอดค่ะอันดับที่3คือเมียนมาค่ะเป็นอีกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและแต่ละปีค่ะก็มีผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติกว่า 7,000 คนเมียนมาเนี่ยต้องเจอทั้งพายุที่รุนแรงคลื่นความร้อนรวมถึงความแห้งแล้งที่กระทบต่อการเกษตรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยลงสาเหตุก็มาจากอากาศแปรปรวนนี่แหละค่ะส่วนอันดับที่2คือสาธารณรัฐโมซัมบิกเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุไซโคลนน้ำท่วมและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเพราะว่ามีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาว 2,300 กิโลเมตรค่ะเมื่อปี2019นะคะโมซัมบิกเนี่ยเจอกับพายุไซโคลนถึง2ลูกภายในระยะเวลาเพียง6สัปดาห์เท่านั้นซึ่งพายุ1ใน2ลูกนั้นรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยล่ะค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ประชาชนจำนวนมากไร้ที่อยู่อาศัยและอันดับ1ก็คือประเทศอัฟกานิสถานที่นี่เกิดภัยแล้งต่อเนื่องติดต่อกัน3ปีสลับกับน้ำท่วมหนักการผลิตอาหารก็ลดลงแถมประชากรกว่า23ล้านคนนะคะต้องตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารและความเสียหายก็มีมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของอัฟกานิสถานนั้นค่อนข้างน้อยค่ะส่วนประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ติดท็อป5แต่ก็ใช่ว่าจะรอดนะคะเพราะว่าบ้านเราถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่13ถือว่าเป็นอันดับที่สูงอยู่แล้วก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ประเทศไทยมีแนวชายฝั่งยาวถึง 3,219 กิโลเมตรค่ะก็เลยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงซึ่งตามรายงานจาก IPCC ระบุนะคะว่าตั้งแต่ปี2006ถึง2015ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้นปีละ 3.3 มิลลิเมตรพื้นที่ลุ่มต่ำมีความเสี่ยงจมน้ำมากที่สุดรวมถึงยังมีปัญหาอื่นที่จะตามมาอีกค่ะทั้งความรุนแรงของพายุที่เพิ่มขึ้นปัญหาคลื่นซัดฝั่งแหล่งน้ำเค็มรุกล้ำน้ำจืดการสูญเสียที่อยู่อาศัยปริมาณน้ำฝนลดลงและภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นซึ่งปัญหาที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของเรามากทีเดียวค่ะแต่ละประเทศที่กล่าวมานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยแต่กลับได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรุนแรงและแนวโน้มเนี่ยก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยสาเหตุนี้นะคะก็เลยทำให้มีการจัดตั้งกองทุนโลกร้อนขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งก็เพิ่งผ่านการเห็นชอบในที่ประชุม COP28 เมื่อช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมาค่ะ